นักสู้มวยครับนักมวยนักมวยน้อยนักมวยน้อยนักมวยน้อยมาเลยมาเลยตามโอเคฟิตร่างกายเพื่อที่จะขึ้นชกไทยไฟวันที่7ที่ปัตยาในงานคือมั่นใจว่าเราได้ขึ้นชกแน่นอนครับก็ผมต้องมั่นใจว่าผมต้องทำเพื่อประเทศที่เขาขอร้องให้ผมชกในวันนั้นครับผมยังใช้ชื่อเดิมอยู่ครับก็ยังใช้นั้นให้ตามว่าผมจะใช้อะไรดีกว่าตอนนี้ทางผู้หลักผู้ใหญ่ที่ทางค่ายหรือว่าทางที่เกี่ยวข้องนี่มีการคุยกันครับก็คงเขาประสานกันอยู่ครับส่วนผมก็จะทำร่างกายส่วนของผมหน้าที่ของผมดีกว่าครับผมครับผมในส่วนของค่ายมวยนี่นะครับก็ส่วนในค่ายมวยก็คือผมทำค่ายมวยนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นการออกกำลังกายเป็นค่ายของคนทุกคนหมู่บ้านที่ช่วยกันสร้างขึ้นมาครับผมแล้วก็เพื่อเด็กๆที่จะออกมาออกกำลังกายแล้วก็ฝึกมวยใครสนใจก็เป็นศูนย์ให้เด็กออกกำลังกายมากกว่าครับอ๋อครับผมจะตั้งชื่ออะไรไหมฮะก็ตั้งชื่อก็คงไม่มีอะไรพิธีพิธามากก็คือแค่เป็นค่ายมวยเล็กๆที่เพื่อออกกำลังกายไม่ได้เป็นมาตรฐานอะไรมากมายครับผมครับแล้วตอนนี้ประชาชนนี่ให้ความสนใจมากเนี่ยยังมีอะไรฝากถึงประชาชนทั่วประเทศไหมครับก็
ฝากถึงประชาชนประเทศที่ให้กำลังใจผมคิดว่าทุกๆคนก็อยากจะเห็นใครค่ายที่ออกกำลังกายของผมนี้ก็อยากจะมาชมมาเยี่ยมครับก็มีหลายๆจังหวัดครับที่เขาสนใจแล้วก็มาให้กำลังใจถึงที่นี่แล้วก็ประชาชนน้องๆที่อยู่ที่นี่ก็มาออกกำลังกายแล้วมาฝึกซ้อมกันครับก็ขอบคุณที่ทุกคนที่ให้กำลังใจครับผมเขาซ้อมวันละกี่ชั่วโมงก็ตอนนี้ก็เริ่มขึ้นระยะเรื่อยๆขึ้นเพิ่มเวลาซ้อมมากขึ้นครับผมเพราะว่าเราก็พยายามจะทำร่างกายให้มันแข็งแรงครับผมถอดหมวกก็ขอบคุณครับแม่ทันเลยพ่อ